โครงการอาหารปลอดภัยหรือ Food Safety CMU คือโครงการของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือของหลายๆองค์กรภายในมหาวิทยาลัยซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างอาหารที่ปลอดภัยเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นประธานคณะทำงานของโครงการ Food Safety และได้มีการร่วมมือระหว่างคณะหรือสถาบันและหน่วยงานที่เคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและอาหารมาร่วมโครงการด้วยมีกิจกรรมการสร้างแผนที่ในการให้ข้อมูลเรื่องอาหารปลอดภัยโดยในตัวแผนที่จะประกอบไปด้วยรายละเอียดของโรงอาหารร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารเมนูอาหารและข้อมูลร้านค้าที่ได้ดำเนินการตามสุขาภิบาลอาหารและข้อกำหนดอาหารปลอดภัยรวมทั้งร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรมแรกจะเป็นต้นทางคือการตรวจสอบวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการประกอบอาหารกิจกรรมที่2และ3เป็นกิจกรรมสร้างร้านอาหารนำร่องต้นแบบโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการโดยมีอาจารย์จากหลากหลายคณะเข้าร่วมอบรมสำหรับร่วมประเมินร้านค้าในปีแรกด้วยและมีการตรวจประเมินจากทีมทำงานด้านอาหารปลอดภัยจากคณะต่างๆผลหลังจากการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างผลที่เกิดขึ้นเราจะได้ร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์เป็นร้านอาหารนำร่องจำนวนทั้งหมดรวม40ร้านจากร้านอาหารทั้งหมดที่ขายอาหารกว่า100ร้านโดยข้อมูลร้านอาหารต่างๆที่ผ่านมาตรฐานข้อมูลความปลอดภัยจากการปนเปื้อนและแหล่งที่มาของวัตถุดิบจะถูกนำมาสร้างเป็นแผนที่ร้านค้าเพื่อให้บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดและนำมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกบริโภคอาหารได้